สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาประกอบแบตเตอรี่นะครับก็ลงอีกสักคลิปแล้วกันนะครับแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับเป็นตัว Cat L นะครับที่ผมได้ข้อมูลมาเป็น Cat L นะครับก็ซื้อมาประกอบมาให้ลูกค้าเหมือนกันนะครับก็ชุดนี้นะครับผมได้ตีกล่องเป็นกล่องไม้อีกแล้วเช่นเคยนะครับชุดนี้เนี่ยผมจะประกอบเป็นขนาด24โวลต์นะครับตัวนี้120แอมป์ นะครับมีผมใช้เป็นของดา l y นะครับที่ 8S 100M นะครับตัวนี้แล้วก็ a Active b a ร a า c e จะเป็น 5M นะครับตัวนี้บัตปลาทองแดงนะครับตรงนี้นะครับขนาดค่อนข้างหนาเลยนะครับแล้วก็ชุดคั่วชุดน็อตนะครับก็ได้เตรียมไวแล้วสำคัญเลยตรงนี้นะครับในการประกอบแบตแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเราต้องเข้าห่างปลาดีๆนะครับให้มาตรฐานตัวใหญ่เลย นะครับอันนี้ย้ําให้มันแบบแน่นเลยนะครับเป็นไปได้ก็คืออยากให้บัดกรีไปด้วยนะครับมันจะได้แน่นอันนี้ในการเรียงสายเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับสายทั้ง2มันจะมีสีดําอยู่แล้วนะครับสีดําอยู่นี้นะครับเราก็มาไล่สายดําคือ1นะครับคู่แรกคู่ที่2ก็แดงไล่เรียงไปเรื่อยๆนะครับจับคู่ให้ถูกนะครับพอจับคู่ให้ถูกแล้วเราก็เข้าห่วงนี้ไว้นะครับโอเคทีนี้เราจะมาประกอบกันนะครับตัว แบตเตอรี่เนี่ยนะครับเราจะต้องทําการอนุกรมกันทั้งหมดเลยนะครับอนุกรมกันทั้งหมดนะครับการวางก็เหมือนเดิมครับบวกลบบวกลบบวกลบสลับกันนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะวางบัตรบาร์นะครับลักษณะควยแบบนี้นะครับตัวบัตรบาร์เนี่ยนะครับพอเราเจาะรูแล้วเราจะลืมทําความสะอาดนะนะครับใช้ตะไบหรือว่าเป็นกระดาษทรายก็ได้นะครับให้หน้าสัมผัสมันอ่าสัมผัสได้ดีขึ้นนะครับหน้าคอนแทคตัวเนี้ยนะครับ ก็วางให้ครบนะครับอันนี้ผมจะวางเป็นแนวยาวเลยนะครับผมไม่ไม่วางคู่อโอเคลักษณะประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็มาไล่ไล่เช็คสายให้เรียบร้อยนะครับฝั่งนี้บวกฝั่งนี้ลบนะครับเราก็จะเริ่มจากตัวขั้วลบก็คือขั้วสีดํานี้ก่อนนะครับครับผมก็ตัวนี้นะครับขั้วบวกอยู่ฝั่งนี้ขั้วลบอยู่ฝั่งนี้นะครับเราจะเริ่มที่ขั้วลบกันก่อนเลย นะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่เจ้าตัวน็อตนะครับขั้วแรกไปก่อนขั้วที่มันเป็นแบบขั้วคู่นะครับมันจะได้ง่ายนะครับเหลือไว้แค่เฉพาะขั้วที่เราจะใส่เจ้าตัวหางปลากับตัวสายนะครับขออนุญาตใช้เครื่องทุนแรงสักนิดนึงนะครับโอเคก็ลงไปนิดเดียวก่อนนะครับค่อยไปเอาตัว ไอ้นั่นย้ำอีกทีนะครับสว่านย้ำอีกทีเอ้ยเอาตัวไขควงย้ำอีกทีนะครับมันจะได้แน่นนะครับให้มันตึงมือใส่ไปก่อนเหลือไว้ข้างนึงนะครับข้างที่จะใส่กับหางปลานะครับปีหางกาเป็นทางปลาแบบกลมนะครับไม่มีทางหลุดแน่นอนนะครับแข็งแรงทนทานโอเค ทีนี้เรามาเริ่มไล่กันเลยนะครับฝั่งขั้วลบเนี่ยนะครับมันจะต้องใส่กับเจ้าตัว b ีเมด้วยนะครับบีเมก็คือมันจะมี2อขั้วนะครับมี b ลบกับ p ลบ p ลบคือนําไปใช้นะครับบลบคือลงแบตขั้วลบแบบนี้นะครับโอเคผมจะเอาเจ้าตัวนี้มาวางเพื่อที่จะใช้เป็นตัวรองอย่างนี้นะครับแต่ก่อนอื่นผมจะหมุนน็อตใส่เข้าไปก่อนนะครับขั้วลบก็จะมีตัวขัว้ว BMS ขั้วลบแล้วก็ตัว ขั้วของ Active Bal a n c e ตัวนี้นะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันแบบนี้เดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปก่อนขั้ว B ลบนะครับขั้วที่เราไปใช้ไอขั้วที่เราลงแบตนะครับส่วนที่เราไปใช้ก็คือ p ลบนั่นเองนะครับโอเคอเคันนี้พออันนี้ผมก็จะวางไว้แยกไว้ก่อนโอเคนะครับต่อไปครับขั้วต่อไปเป็นขั้ว ตรงข้ามขั้วลบนะครับก็คือขั้วนี้นะครับเราจะเอาตัวามานี้มาใส่เลยนะครับน่าจะพอดีดีกว่านี่เส้นที่2นะครับเส้นนี้คู่นี้นะครับแล้วก็หยิบยกขึ้นมาโอเคนะครับบัดบาน่าจะมาพอดีแล้วนะครับ มีฝืนนิดนึงนะครับมีฝืนนิดนึงนะครับตอนเจาะต้องต้องต้องวัดระยะดีๆนะครับพอดีนี้ผมตีกล่องเข้าไปแล้วนะครับตีกล่องเข้าไปแล้วมันก็เลยแน่นอยู่พอดีนะครับโอเคนี่ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับลบบวกไปเรื่อยๆครับลบบวกลบบวกไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับพยายามดูสายเช็คสายดีๆนะครับ อย่าให้มันสลับอย่าให้มันไปพลาดกันนะครับก็คือเราดูสายดีนะครับอันนี้ขั้วที่3สายที่3มนะครับ1 2 3สายที่3มอยู่ตรงข้ามแบบนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปคลายออกก่อนส่วนตัวขั้วที่ขั้วเลยเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งเอาไปเสียบกับบีมเสนะครับก็คือเราไล่สายให้มันครบก่อนนะครับค่อยเอาไปใส่ที่บีมเส ก็ทํางี้ไปเรื่อยๆนะครับให้มันครบนะครับไล่ให้มันครบทุกคู่นะครับเนี่ยครับสังเกตดูนะครับผมจะใส่เป็นหางปลาวงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็มีแหวนรองทับอีกทีนะครับแบบนี้จะแน่นหนาครับหน้าสัมผัสหน้าคอนแทคดีนะครับไม่มันไม่เกิดการอาร์คนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวไอ้กซบาลานด์เนี่ยนะครับมันบาลานซ์ที่5แอมป์เลยนะครับกระแสวิ่ง5แอมป์ก็ไม่น้อยนะครับก็ใกล้แล้วนะครับใกล้อันสุดท้ายแล้ว จริงๆตัวน็อตเนี่ยต้องใส่กันคายไปด้วยนะครับแต่นี้พอดีว่าบัตราลาผมตัวใหญ่แล้วก็มีตัวน็อตลองดีด้วยนะครับผมเมื่อขันแน่นด้วยนะครับแล้วก็แบตเราอยู่กับที่ครับไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้เคลื่อนที่นะครับก็เลยไม่ได้เพิ่มเข้าไปนะครับถึงสุดท้ายครับอันสุดท้ายเนี่ยนะครับผมจะใช้ไอเจ้าตัวสายไฟนะครับอันนี้เป็นสายไฟเบอร์10นะครับเข้าหางปลาแล้วก็บัตรกรีอย่างดี นะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับก็เราจะมาใส่ไปด้วยนะครับอันนี้คือข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายก็หมุนออกไปดีๆนะครับว่าเราจะให้มันไปทางไหนนะครับจัดตำแหน่งดีๆนะครับ เรื่ความสวยงามโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็ทําการาเชื่อมต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะสังายก็จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะสายก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือของ v m เมอันนี้คือของเจ้าตัว,ว a c t i v a าลานนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเช็คสายอีกรอบนะครับเริ่มจากตัวสีดำนะครับสีดำา2เส้นครับโอเคสีดำเข้ากัวที่1เส้นที่2ถัดมากัวที่2เส้นที่3า สี่ส้ากว่ที่5ตรงนี้ข้อที่6กโอเคกว่ที่7 7 8 8แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่9โอเคครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนะี่ยผมจะต่อเจ้าตัว Active Balance ให้ดูก่อนนะครับในการต่อครั้งแรกเนี่ยมันจะมีประกายไฟออกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อให้ดูสังเกตนะครับ B ลบ เนี่ยครับ B ลบจนถึง B 8ตรงนี้นะครับ B 1 B 2 B 3จนถึง8นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับจะมีประกายไฟไหมปึ๊บโอเคมีนิดนึงนะครับมีนิดนึงไม่มากนะครับนี่คือทำงานนะครับไฟสถานะการลันเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมทำการบาลานซ์เรียบร้อยแล้วแหละนะครับโอเคอันนี้ผมก็จะวางผมจะทำไม้มาวางโอ้ไม้แตกตายแล้วโอเคนะครับวางอย่างนี้นะครับ ส่วนตัว BMS นะครับฝั่งนี้ผมก็จะหมุนให้มันให้มันพอดีนะครับมาดูว่าเราจะวางยังไงได้บ้างนะครับให้มันพอดีพอดีเลยเนี่ยนะครับมันจะวางยังไงได้บ้างก็อยู่ที่การจัดจัด,จดออกแบบนะครับสมมติว,ว่าผมจะวางไว้ตรงนี้ผมเอาไม้ขึ้นมานปึ๊บนี่อยู่ประมาณนี้นะครับก็น่าจะโอเคมันจะตึงนิดนึงฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อเข้าไปก่อนเราลองเทสก่อนนะครับ ป๊บโอเคมันทำงานทีนี้ต่อไปก็คือการเช็ควลต์น,นะครับเช็คแรงดันนะครับเดี๋ยวให้ดูที่ตัวมิเตอร์แรงดันนะครับที่ออกจากตัวแบตไม่ผ่าน BMS นะครับจะอยู่ที่26.75ตอนนี้นะครับทีนี้ผมจะผ่าน BMS นะครับฝั่งนี้ขั้ว P 26.76.75เหมือนกันนะครับประมาณนี้อันนี้คือทำงานแล้วนะครับแต่ถ้า BMS ไม่ทำงานเนี่ยนะครับผมจะลองถอดให้ดู ถอดปลั๊กออกปุ๊บถ้าบีเมไม่ทำงานนะครับแรงดันมันจะตกนะครับแรงดันมันจะตกเหลืออย21แค่นี้อันนี้คือไม่ทำงานนะครับบีเมไม่ทำงานนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเราก็เสียบเข้าไปปั๊บโอเคพร้อมใช้งานนะครับที่เหลือก็เป็นการเก็บสายนะครับก็ก่อนเก็บสายอย่าลืมนะครับย้ำขั้วเข้าไปให้มันแน่นนะครับย้ำขั้วให้มันแน่นนะครับแล้วก็ตรวจสอบอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ จัดตำแหน่งวางดีๆนะครับว่าเราจะต้องการที่จะวางไว้ยังไงนะครับจัดต,ตำแหน่งสายอีกทีนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการประกอบแบตลิเทียมนะครับก็ขนาด24โวลต์120แอมป์นะครับชุดนี้นะครับก็ประกอบด้วยลายไม้อันนี้เราก็ค่อยไปเอาเจ้าตัวไฟมาล้นให้มันเป็นลายหรือจะเคลือบเล็กเกอร์ก็ได้นะครับตามใจชอบเลย นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้เพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็ได้นำไปลองประกอบดูนะครับซื้อมาประกอบดูนะครับก็สุดท้ายนี้ครับอยากใช้ทำอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับสอบถามกันได้นะครับก็หลายคนดรามาเรื่องราคาครับบอกไปเลยนะครับชุดนี้ครับหมื่นเบาทนะครับได้ตามภาพที่เห็นเข้าทุกอย่างให้ตามนี้เลยนะครับดูให้จบนะครับหมื่นาบาทรวมส่งนะครับรับประกันหนึ่งปีด้วยนะครับ บาลานให้เรียบร้อยนะครับแต่และเซลล์เท่ากันนะครับผมเช็คแล้วก็บาลานมาประมาณ2-3วันนะครับแล้วก็ชาร์จเข้าไปนะครับ19,900บาทลมส่งครับโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ